สวัสดีครับนี่คือคลิปสอนการร้องประสานเสียงในพาร์ทของผู้หญิงนะครับซึ่งเป็นโน้ตบรรทัดบนในเพลงเพื่อช่วงเวลาเช่นนี้ For such a time as this ในอินโทรนะครับ4ห้องเราจะไม่ร้องในห้องที่5ถึง8เราจะร้องเสียงฮูนะครับเสียงนี้ฮูห้องละ4จังหวะลากยาวไป8จังหวะ2ครั้งแล้วเข้ามาในท่อนเวิร์สนะครับเราก็จะหยุด8ห้องแล้วกลับมาร้องฮูอีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนเดิมฮูยาว8จังหวะ2ครั้งแล้วค่อยมาเข้าพิกอัพเข้าเวิร์สนะครับในห้องที่21ส่งเรียกค่าอ่ะ20ห้องแรกลองมาดูกันนะครับอยู่ในคีย์ Aเทมโปจังหวะเท่ากับ67เรานับจังหวะตามไปในใจก็ได้นะครับ1 2 3 4ข้องที่4 1 2พร้อมเสียงฮูจะเข้าไทท่อนเวิร์สนะครับส่งเรียกค่าท่อนนี้นะครับคุณทอสต้องการให้เราร้องเป็นแนวเมโลดี้นะครับส่งเรียกค่าพระองค์ทรงเลือกข้าและส่งข้าไปในน้ำเยซูพระองค์นำข้าไปพระวิญญาณทรงนำข้าพระคำเป็นแสงส่องทางก้าวไปนะครับนี่คือท่อนเวิร์ส1คิดว่าพี่น้องคงพอจะร้องกันได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจะถอยนะครับจังหวะย้อนกลับไปสักนิดนึง4จังหวะนะครับแล้วก็เริ่มทรงเรียกข้าเตรียมพี่น้องร้องด้วยความ1เมโลดี้นะครับให้ตรงกับเสียง2จังหวะนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือเรื่องของความหมายนะครับทรงเรียกข้าให้คิดไปด้วยนะครับว่าความหมายในแต่ละท่อนไลจิกเขาสื่อถึงอะไรสื่อสารอะไรในฐานะผู้ร้องเราจะต้องส่งสารนี้ให้กับผู้ฟังอ่ะมาต่อกันในท่อนคอรัสนะครับหากแม้ข้ากลัวตลอดนิรันดร์ทรงซื่อตรงหากแม้ข้ากลัวตลอดนิรันดร์ทรงซื่อตรงเมื่อไรเรียวแรงพระองค์นั้นเป็นกำลังพายุหุบเหวใหญ่ทรงไม่เคยทอดทิ้งไปพระองค์เรียกข้าเพื่อช่วงเวลาชนีโอเคเดี๋ยวเรามาร้องนะครับในท่อนคอรัสไปด้วยกัน
7แล้วเรามาร้องเสียงแบบนี้โอเคเรามาเช็คเสียงฮูกันก่อนนะครับในห้องที่38นะครับเสียงฮูฮู4จังหวะแล้วก็ฮูลองดูนะครับฮูนะครับนับเป็น1 2 3 4 1 2 3 4แล้วก็ร้องเหมือนเดิมนะครับฮูเหมือนเดิมฮูนะครับ3ครั้งนะครับฮูนะครับฮูแรกเสียงยาวหน่อยต่อไปนะครับในห้องที่44ฮูไล่เสียงขึ้นนะครับฮูโอเคเดี๋ยวจะย้อนไปร้องตั้งแต่เวิร์สเลยนะครับเขาจะร้องผู้เลี้ยงดีเลิศนะครับเราจะร้องเสียงฮูตรงกับคำว่าเลิศเต็มตัวฮูนับ4จังหวะนะครับค่อยๆฝึกนะครับตรงนี้เนี่ยเสียงมันมีแค่2เสียงเองแต่ว่าจังหวะมันนะครับตัวกลมนะครับ4จังหวะตัวดำ1ตัวขาวประจุดนับ3จังหวะนะครับแต่เราจะนับ1 2 3 4นะครับหรือใครอยากจะนับ1แล้วก็1 2 3มันก็ไม่ผิดนะครับแต่ว่ามันจะแปลกๆนิดหนึ่งนะครับ1ห้องมี4จังหวะโอเคห้องต่อไปก็จะเป็นฮู3จังหวะแล้วก็จังหวะที่4เป็นฮูแล้วก็ตัวกลม4จังหวะฮูโอเคต่อไปในท่อนคอรัสนะครับพิกอัพเข้าห้องที่46ตรงนี้เราจะร้องประสานนะครับหากแม่ข้ากลัวตลอดนิรันดร์ทรงซื่อตรงเมื่อไรเรียวแรงพระองค์นั้นเป็นกำลังพายุหุบเหวใหญ่ทรงไม่เคยทอดทิ้งไปพระองค์เรียกข้าเพื่อช่วงเวลาเช่นนี้ลองอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะร้องพร้อมกับดนตรี1 2 3 4 1 2อ้าวหากแม่ข้ากลัวตลอดนิรันดร์ทรงสู่ตรงเมื่อไรเรียวแรงพระองค์นั้นเป็นกำลังพายุหุบเหวใหญ่ทรงไม่เคยทอดทิ้งครั้ง
นะครับแล้วก็หยุด4ห้องเข้าท่อนบิดนะครับผู้นำจะร้องทรงอยู่ทรงรักนะครับ8ห้องตรงนี้เราจะหยุดนะครับดนตรีก็จะเบาลงหลังจากนี้นะครับเราจะร้องเป็นแคนนอนนะครับเดี๋ยวครูจะร้องให้ฟังก่อน1รอบนะครับเราจะร้องหลังจากเขาร้องคำว่าทรงอยู่แบบนี้นะครับ2 3ทรงอยู่ทรงรักประทานรักษาทรงตายและฟื้นขึ้นมาจะอยู่เพื่อรักเป็นพันอธิษฐานประกาศองค์พระผู้ไทยทรงอยู่ทรงรักประทานรักษาทรงตายก็จะย้อนไปคอรัสพอเข้าใจไหมครับหลักการแคนนอนเขาร้องเรารับเขาร้องทรงอยู่แล้วก็ทรงอยู่เขาร้องทรงรักแล้วก็ร้องทรงรักเสียงตามเขาเลยประทานประทานนะครับเป็นการร้องส่งมาเรารับตอบนะครับรักษาจนถึงคำว่าและฟื้นขึ้นมาตรงเนี้ยเราจะร้องไปพร้อมกับเขานะครับเหมือนเดิมจะอยู่เพื่อรักแบ่งปันอธิษฐานประกาศเราร้องพร้อมกับเขาองค์พระผู้ไทยทรงอยู่ทรงรักประทานรักษาทรงตายและฟื้นขึ้นมา3 4จะอยู่เพื่อรักแบ่งปันอธิษฐานประกาศองค์พระผู้ไทยเขาว่าองค์พระผู้ไทยให้ร้องพร้อมกันนะครับโอเคต่อกันนะครับในท่อนคอรัสหากแม้ข้ากลัวท่อนนี้เราร้องไปแล้วนะครับทบทวนกันอีกนิดนึงหากแม้ข้ากลัวตลอดนิรันดร์ทรงซื่อตรงเมื่อไรเรียวแรงนะครับให้ระวังพวกรอเรือคำควบกล้ำต่างๆนะครับยังมีความชัดเจนในภาษาไทยพระองค์นั้นเป็นกำลังพายุหุบเหวใหญ่ทรงไม่เคยทอดทิ้งไปพระองค์เรียกข้าเพื่อช่วงเวลาเช่นนี้นะครับแล้วก็จะต่อด้วยคอรัสเหมือนเดิมหากแม่ข้ากลัวนะครับอย่าลืมในเรื่องของความหมายนะครับความหมายหากแม่ข้ากลัวนะครับเราใส่ความรู้สึกลงไปในนั้นด้วยหากแม่ข้ากลัวถ้าเราร้องเป็นหากแม่ข้ากลัวเป็นเพลงปลุกใจนั่นไม่กลัวนะครับมันจะสื่อความหมายผิดไปจากที่เราร้องตลอดนิรันดร์ทรงซื่อตรงเมื่อไรเรียวแรงเราก็ต้องนึกถึงตอนที่เราหมดพลังไรเรียวแรงแล้วก็พระองค์นั้นเป็นกำลังประโยคนี้นะครับเมื่อไรเรียวแรงไรเรียวแรงเราจะร้องเสียงเบาใช่ไหมครับพอถึงคำว่าพระองค์นั้นเป็นกำลังหนักแน่นมากขึ้นพายุหุบเหวใหญ่อัดลงไปเลยนะครับพายุหุบเหวใหญ่มันต้องหนักแน่นเข้มแข็งต่อไปทรงไม่เคยทอดทิ้งไปซอฟลงมาพระองค์เรียกข้าเพื่อช่วงเวลาเช่นนี้แล้วก็ last line นะครับก็คือพ
พระองค์เรียกข้าเพื่อช่วงเวลาเช่นนี้ last line นะครับให้ร้องด้วยลมหายใจเดียวอย่าไปวักพระองค์เรียกข้าเพื่อช่วงอย่างนี้ไม่เอานะครับหายใจข้างเดียว1ประโยค1เฟรสนะครับหายใจพระองค์เรียกข้าเพื่อช่วงเวลาเช่นนี้คำว่าลากับเช่นนี้เนี่ยต่อกันเลยห้ามวักหายใจเด็ดขาดพระองค์เรียกข้าเพื่อช่วงเวลาเครื่องหมายเฟอร์มาต้านะครับที่จะเป็นโค้งๆแล้วมีจุดตรงกลางเนี่ยก็คือให้ยืดเสียงนั้นจนกว่าจะพอใจในที่นี้เราต้องดูคอนดักเตอร์นะครับว่าเขาจะให้ยืดถึงไหนแล้วก็มาจบเช่นนี้มันจะค่อยๆช้าลงโอเคนะครับคิดว่าคงพอเข้าใจแล้วก็จำทำนองนะครับอ่ะสุดท้ายเดี๋ยวเรามาร้องเข้าตรงคอรัสกันนะครับพิกอัพเข้าห้องที่80หากแม่ข้ากลัวนะครับอินเนอร์สำคัญพร้อม1 2 3แม่ข้ากลัวตลอดนิรันดร์สงสารตรงเมื่อไรเรียวแรงพรมนั้นเป็นกำยันพายุคลุกเคลใหญ่ทรงไม่เคยทอดทิ้งไปพระองค์เรียกข้าเพื่อช่วงเวลาฉันนี้หากแม่ข้ากลัวตลอดนิรันดร์สงสารตรงเมื่อไรเรียวแรงพระองค์นั้นเป็นกำลังอายุคุกเคลใหญ่ทรงไม่เคยทอดทิ้งไปพระองค์เรียกข้าเพื่อช่วงเวลาฉันนี้พระองค์เรียกข้าเพื่อช่วงเวลาฉันนี้พระองค์เรียกข้าเพื่อช่วงเวลาใจให้พี่น้องนะครับฝึกร้องเพลงจำเนื้อเพลงให้ได้พอเราจำได้เราจะคิดใคร่ควรถึงเนื้อเพลงและสื่อความหมายออกไปขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ